ขออนุญาตลูกขอกราบขอบคุณลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบคุณอุดหนุนสินค้าไปนะครับมาดูวิดีโอการประกอบได้เลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ไปจากการสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับก็จะมีให้ประกอบไปในห่อนะครับแพ็คเกจจิ้งก็จะมีขา4ขานะครับก่อนอื่นให้คุณลูกค้านะครับแกะห่อแล้วก็ลอกถุงพลาสติกแพ็คที่เราแพ็คไปให้ออกนะครับแล้วก็มาเรียงสินค้าเป็นส่วนท่านจะได้สินค้าไปแบบนี้นะครับอุปกรณ์เป็นอย่างนี้หนึ่งขาอเนกประสงค์สำหรับโต๊ะปลูกผักนะครับมีจำนวน4ขานะครับ2นะครับคานรับด้านบนนะครับด้านข้างของโต๊ะผัก3นะครับคานรับด้านล่างของโต๊ะผัก2ชิ้นนะครับถัดมานะครับจะได้เป็นคานแนวยาว2ชิ้นไปด้วยกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เช็คจำนวนว่านะครับครบหรือไม่นะครับถ้าครบแล้วก็มาเริ่มการประกอบกันได้ครับพอเดินเลยนะครับขาส่วนนี้ที่ทางร้านเนี่ยให้ไปจะมีหนึ่งฝาฉิ่งนะขาฉิ่งปรับระดับนะครับท่านสามารถใช้ปรับสูงต่ำนะครับขันเข้าขันออกตามพื้นที่นะครับเมื่อเราวางพื้นที่บ้านเราสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะนั้นปรับระยะเกลียวนะครับสั้นยาวออกมาได้นะครับให้มันไม่กระดกนะครับขาด้านใดกระดกให้ท่านปรับขึ้นปรับลงเพื่อให้มันได้ระดับเดียวกันนะครับสัดส่วนถัดมานะครับสล็อตหรือซองล็อกขานะครับล็อกเหล็กจะมีน็อตนะครับน็อตเบอร์10แบบนี้น็อตเราน็อตตัวนี้ใช้ประแจเบอร์10ขันนะครับมันจะมีซ็อกเก็ตให้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตล็อกนะครับจะเป็นตรงนี้ส่วนรูตัวนี้นะครับใช้สำหรับปรับระดับปรับระดับรางนะครับสูงต่ำของนะครับโต๊ะปลูกผักที่เป็นใช้แบบรางยาวนะครับแบบรางพลาสติกที่เขาเจาะรูครับเป็นยาวๆมันจะใช้ขาตัวนี้ประมาณ8ขาด้วยกันนะครับแต่อันนี้เราเป็นโต๊ะวางของโคมเราไม่ได้ใช้รูนี้นะครับเพราะรูนี้เจาะไว้สำหรับปรับระดับสูงต่ำเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาเริ่มประกอบกันนะครับจับขาขึ้นมาเป็นขานะครับให้หยิบนะครับให้หยิบเหล็กนะครับอุปกรณ์ที่สั้นที่สุดคานข้างที่สั้นที่สุดขึ้นมานะครับได้เลยนะครับให้เราใส่ลงไปแบบนี้นะครับนะครับถ้าเราใส่ไม่ลงก็คลายน็อตออกนะครับคลายให้มันหลวมจนกระทั่งใส่ลงไปได้สุดขนาดนี้แล้วก็ขันน็อตเข้านะครับเมื่อขันน็อตเข้าแล้วให้เราใช้ประแจเบอร์10นะครับเพื่อที่จะขวดให้มันตึงนะครับไม่ต้องตึงมากแค่พอตึงมือครับรู้ให้เรารู้สึกว่าพอเราขันเข้าไปมันมีแรงต้านเรานะครับเท่านี้เพื่อไม่ให้มันกระดกนะครับเมื่อมันไม่กระดกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถัดมาให้ท่านนะครับใช้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกันด้านนี้นะครับที่เป็นขาล่างด้านเดียวคลายออกมานะครับแล้วก็สวมลงไปนะฮะจากนั้นก็ขันตึงนะครับดันให้สุดนะครับมุมนี้ดันให้สุดโอเคนะครับเมื่อตึงแล้วก็จะได้ขาที่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ปรับสูงกับให้เท่าเดิมครับถ้าได้แบบนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับจากนั้นหยิบคู่ที่2มานะครับล็อตเพื่อให้ได้ระดับที่เราวางไว้หยิบอีกชิ้นนึงนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่เหลือนะครับชิ้นเหล็กที่อะไหล่ที่สั้นที่สุดนะครับมาไว้ด้านล่างก่อนเลยใส่เข้าไปในสล็อตครับดันให้สุดแล้วก็ขันน็อตดีบไว้ให้แน่นเหมือนกันครับทั้งสองด้านนี้นะครับการขันเข้าแน่นนะครับขันตามเข็มนาฬิกานะครับขันเข้าตามเข็มนาฬิกาหมุนนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับก็หยิบหยิบท่อนนี้ขึ้นมานะครับและหยิบท่อนที่ยาวที่สุดนะครับมาเข้าด้วยกันนะครับ
ท่านสามารถหาผู้ช่วยจับได้นะครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นผมค่อนข้างมีความชำนาญแล้วก็เลยดูเหมือนง่ายนะครับจริงๆก็ประกอบได้ง่ายมากครับไปครับดันลงไปให้สุดครับขันตามเข็มนาฬิกานะครับจะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับสวมลงไปธรรมดาธรรมดานะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นมาอีกฝั่งของโต๊ะครับยกขึ้นมาแล้วก็สวมลงไปได้เลยก็เสร็จแล้วนะครับก็ขันน็อตครับก็จะได้โต๊ะโอเคท่านก็จะได้โต๊ะที่มีความแข็งแรงแบบนี้นะครับส่วนนะครับที่ท่านเห็นช่องตรงนี้นะครับมันมีเอาไว้ต่อสำหรับชุดที่2ที่3นะครับที่ท่านจะสั่งที่ลูกค้าจะสั่งเอามาต่อกันยาวๆนะครับแบบยาวๆอันนี้เป็น1ช่วงโต๊ะนะครับจะมีประมาณนี้นะครับการประกอบโต๊ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของทางร้านนะครับสวัสดีครับ